รรยากาศของ90นะคะก็นึกถึงเพลงเก่าๆเพลงเก่าๆแล้วก็บรรยากาศแบบคนดูอ่ะคนร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะแบบมาจอยกันมาสนุกสนานกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ยุคนั้นจะไม่มีพวกโซเชียลอะไรเงี้ยคือเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันเป็นๆมากกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แบบนานๆจะมาเจอกันทีก็จริงมันจะมีความสนุกสนานแล้วมันก็จะมีความแบบตื่นเต้นเวลาที่ได้เจอกันอะไรเงี้ยค่ะนึกถึงแฟชั่นมั้งค่ะรองเท้าผ้าใบรุ่นคุณพ่ออย่างเงี้ยกางเกงตัวใหญ่ๆใส่เสื้อตัวเล็กๆใช่ซาวเบาแบบว่ารู้จักซาวเบาปะซาวเบาก็คือเทปแล้วก็มีหูฟังก็คืออธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าซาวเบาก็คือเครื่องแม็กชีนชนิดหนึ่งแล้วก็เอาแคสเซ็ตใส่เข้าไว้แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็มีหูฟังอาจจะเป็นแบบนี้หรือเป็นสายเพราะว่าแต่ก่อนนะคะโทรศัพท์คือแต่ก่อนยังไม่มีโทรศัพท์แล้วพอมีโทรศัพท์แล้วอะโทรศัพท์มันไม่ได้สามารถฟังเพลงได้เหมือนตอนนี้มันไม่ได้แบบมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีแบบไอกล้องไม่มีนู่นนี่แบบไม่ได้มีไอโฟนไม่ได้คือมันไม่มีก็เลยแบบเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราก็จะฟังเทปใส่คาสเซ็ตแล้วก็จะหมุนกรองเขาเรียกว่ากรองรอไปกรองจริงๆแล้วเนี่ยคือจะนึกถึงเรื่องของชีวิตมากกว่าคือแบบมีความรู้สึกว่าบรรยากาศตอนนั้นนะสมัยนั้นมีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นกว่าสมัยนี้มันเหมือนแบบพอมันมีแบบพวกเทคโนโลยีเข้ามาเยอะๆมือถือสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนจะไม่ค่อยมามองหน้ากันแล้วอะคือจะไม่มองตัวจริงจะมองทางแบบผ่านมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอะได้เจอกันแบบ face to face อะแล้วใช่แล้วมีความรู้สึกว่าตอนนั้นมันรู้สึกแบบเราได้ใกล้ชิดกับคนมากกว่านี้กับเพื่อนกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ท่านนึกถึงความ90นะครับความรู้สึกของไอ้คือความสนุกความสดใสสีสันความฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือเพลงไหนออกมาแล้วฮิตก็คือทุกคนต้องร้องได้ศิลปินออกมาคนไหนฮิตทุกคนต้องรู้จักอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทั่วถึงจริงๆอะไรเงี้ยคือในยุคนี้คือมันก็มีอินเทอร์เน็ตที่คนแบบอยากจะดูอะไรก็ดูในสิ่งนั้นบางทีเราสมมติไอ้ไม่ได้สนใจอีกอันนึงไอ้ก็ไม่ได้ดูไอ้ก็ไม่รู้จักไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างสมัยก่อนมันเป็นยุคที่แบบว่าบังคับต้องรู้จักอะคือออกมาปุ๊บเฮ้ยต้องรู้จักอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้จักจริงๆอะไรเงี้ยคาสเซ็ตเฟสติวัล2